ท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตมาในช่วงท้ายนี้ที่เราจะให้เกิดความชัดเจนความหวังที่จะเป็นจริงในเรื่องการปฏิรูปตำรวจดร.ชาญชัยได้พูดถึงเรื่องของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะรัฐตำรวจจากทักษิณชินวัตรนะฮะ2543-44มาเนี่ยนะฮะคราวนี้โครงสร้างล่ะอาจารย์โครงสร้างกฎหมายโครงสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีผลขนาดไหนยังไงด้วยหรือเปล่าถ้าไปดูงานวิจัยของผมนะครับมันตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นเงื่อนไขเสริมนะครับที่ส่งผลให้เกิดรัฐตำรวจได้ง่ายนะครับผมตั้งโจทย์ย้อนกลับมาถามว่าประเทศไทยเนี่ยเรามองการใช้อำนาจรัฐยังไงนะครับโดยผมเทียบเคียงกับการเมืองของอเมริกันนะครับถ้าไปดูการเมืองอเมริกันนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่า Federalist Paper นะครับประเด็นในตรงนั้นมันน่าสนใจตรงที่ว่าการเมืองอเมริกันเนี่ยไม่เคยไว้วางใจคนที่เข้ามาสู่ฐานอำนาจประชาธิปไตยครับคือต้องตรวจสอบต้องถ่วงดุลใช่ครับทำยังไงก็ได้ที่จะคอยเช็ครีเช็คได้ตลอดว่าการใช้อำนาจรัฐเนี่ยของผู้นำเป็นไปในทิศทางไหนนะครับช่อฉนหรือเปล่าซึ่งรวมไปถึงการสร้างคัลเจอร์บางอย่างที่พยายามจะยืนยันว่าตัวผู้นำต้องคลีนนะและก็ใช้อำนาจอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดอาจารย์ผมเข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยมาจากวัฒนธรรมเชื่อผู้ใหญ่ครับเดินตามผู้ใหญ่ครับผมไม่มีการตรวจสอบนะตรวจสอบนี่ถือว่าอาจจะไม่ดีอีกนะกับไม่เชื่อหรือไงอะไรเงี้ยไม่ฟังเลยอะไรเงี้ยมันขัดกันด้วยผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการคิดอยู่พอสมควรนะครับเราต้องมองว่าคนที่เข้ามาสู่ฐานอำนาจทางการเมืองเนี่ยมีโอกาสที่จะช่อฉนในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการล้อมกรอบการใช้อำนาจเป็นสิ่งที่สำคัญตัวรัฐนูนเนี่ยต้องเน้นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้มากขึ้นเรายังเน้นตรงนี้น้อยไปเหรออาจารย์ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบให้มากขึ้นนะครับถามว่าทำไมต้องเพิ่มเพราะผมมองว่าเราการที่ปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้ปีละ3รัฐบาลเนี่ยในปี52เนี่ยคำถามอยู่ตรงที่ว่าประเทศไทยยังอยู่ไหมผมมองว่าประเทศไทยยังอยู่นะครับนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าปล่อยให้ผู้นำเนี่ยนะครับนะครองอำนาจเพียง1ปีแต่สามารถที่จะใช้อำนาจหรือใช้เงินของประเทศได้จนหมดเกลี้ยงเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้อันตรายมากกว่านะครับยังรู้สึกบางทีหลายท่านอาจจะรู้สึกเฉยๆด้วยซ้ำครับ คือจริงๆมันควรจะต้องรับไม่ได้อย่างหนักเลยนะอาจารย์ในภาวะแบบนั้นนี่นะมันเป็นโจทย์ที่น่าคิดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการด้านกฎหมายเนี่ยน่าจะเข้มข้นขึ้นผมคิดถึงพัฒนาการจำได้ตั้งแต่ก่อนหน้าเหตุการณ์พฤษภา2535เนี่ยพูดกันเรื่องออมบูสแมนพูดกันเรื่องดีแคลร์ทรัพย์สินมันก็มาเป็นเรื่องการยื่นภาษีทรัพย์สินใช่ไหมฮะมีผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูมีพัฒนาการแต่ว่ามันยังไม่เข้มข้นพอหรือยังไงผมมองว่าหลายเรื่องมันเป็นโจทย์ที่ผมเห็นแล้วผมก็ตกนะอย่างเช่นนักการเมืองหลายคนมันแสดงมันรายได้นะครับก่อนเข้าสู่ตำแหน่งกับหลังสู่ตำแหน่งเนี่ยมีรายได้ที่แตกต่างกันนับร้อยล้านบาทซึ่งผมมองว่าไอ้ตรงนี้มาจากไหนนะครับสังคมกับการเป็นยกย่องว่าเอ๊ะคนนี้รวยขึ้นนะเก่งผมซึ่งผมงงมากนะครับนะแต่ถ้าเป็นการเมืองอเมริกันคงต้องตั้งโจทย์ถามแล้วเอ๊ะไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยมันงอกเงยมาได้ยังไงทั้งที่วันหนึ่งเนี่ยต้องทำงานเกี่ยวกับราชการบ้านเมืองอยู่อย่างนี้เป็นต้นมีงานวิจัยหรือว่ามีช่องทางที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นเหล่านี้ให้ชัดขึ้นอยู่บ้างหรือยังอาจารย์ผมคิดว่าบุคลากรนะครับนะทั้งฝ่ายนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ต้องมานั่งคุยกันหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าทั้งสองสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดแล้วก็น่าจะมีมุมมองหรือเข้าใจปัญหาในตรงนี้ได้ดีที่สุดแต่พออาจารย์พูดถึงเรื่องบุคลากรทางรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ตอนนี้ก็ถูกฉีกกันออกไปเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันต่างกันได้ขนาดนั้นอาจารย์ความคิดต่อเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในมุมของนักวิชาการนะครับผมตั้งโจทย์ง่ายๆว่านักวิชาการเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากการเมืองในแต่ละรัฐบาลบ้างถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในพรรคการเมืองหรือว่าไปเป็นบุคลากรทางการเมืองให้เขาครับสิ่งเหล่านี้เนี่ย
ถ้าใครได้เข้าไปสู่แวดวงตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่านะครับนะกลุ่มนักวิชาการเอาแค่กลุ่มนักวิชาการหลายคนน่ะได้ผลตอบแทนหรือได้รับการดูแลที่ดีขึ้นกว่าการที่ไม่ได้เข้าพวกกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นตำแหน่งอำนาจหน้าที่ใช่ครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมทำให้สังคมแตกแยกกันนะครับไม่ใช่เฉพาะในหมู่นักวิชาการรวมไปถึงกลุ่มอื่นๆในทางสังคมด้วยเหมือนกันก็เงินกับกิเลสนะอาจารย์มาถึงเรื่องใหญ่ที่อาจารย์พูดกันตั้งแต่ครั้งก่อนก็คือความสำคัญในการจะแก้ครั้งนี้เราพูดรัฐตำรวจเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แก้ที่ตำรวจครับสำคัญที่สุดอยู่ที่ภาคประชาสังคมที่ประชาชนครับคงจะขอให้อาจารย์ได้ขยายเรื่องนี้ให้ชัดๆแล้วเราก็ไปคิดกันต่อผมคิดว่ากระบวนการภาคประชาชนในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องออกมาขับเคลื่อนนะครับนะในการที่จะแทรกตัวลงไปในระบบการเมืองมากขึ้นต้องไปเป็นนักการเมืองไหมผมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักการเมืองแต่ผมมองว่าระบบการเมืองต้องเปิดช่องให้มากขึ้นอย่างเช่นระบบราชการซึ่งเป็นแขนขาของการเมืองเนี่ยกลไกทางการเมืองเนี่ยผมมองว่าต้องเปิดช่องให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนอันนี้ก็ต้องปฏิรูปด้วยอาจารย์ต้องปฏิรูปอย่างจริงจังนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยการที่เราจะคัดสรรคนเข้าไปสู่ตำแหน่งทั้งการเป็นข้าราชการระดับสูงตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยควรจะเปิดช่องให้ชาวบ้านซึ่งเป็นแกนนำหรือกระบวนการภาคประชาชนเนี่ยนะครับได้เข้าไปมีส่วนเอี่ยวเกี่ยวข้องถามว่าเพราะอะไรนะครับผมมองว่าคนที่เข้าไปสู่ฐานอำนาจตรงนั้นเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่นะครับนะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงเพราะฉะนั้นประชาชนเองควรจะมีส่วนได้รับรู้รับทราบหรือเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แล้วทำความเข้าใจว่าตรงจุดนั้นเนี่ยนะคนคนนั้นเนี่ยที่ต้องมาทำงานหรือดูแลเราเนี่ยมาด้วยคุณอาวุธยังไงคนเขาเข้าใจว่าซื้อตำแหน่งกันอาจารย์จริงเท็จก็มีบ้างที่รู้ชัดๆครับแต่ความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่รวมกันอยู่เลยว่าเป็นแสนเป็นล้านเหรอจะขึ้นมาขนาดนั้นได้ผมมองว่าถ้ามันเปิดช่องจริงนั่นหมายความว่าชาวบ้านก็จะเข้ามาตรวจสอบมากขึ้นแล้วครับเหมือนกับที่ผมตั้งคำถามว่าระหว่างผู้ว่า CEO นะครับนะกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยทั้งสองคนอยู่ในระดับท็อปสูงสุดของจังหวัดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถามว่าใครที่มีลักษณะความเป็นตัวแทนของประชาชนมากกว่ากันในการทำงานเพื่อสังคมก็แน่นอนแล้วผู้ว่าตัวแทนมหาดไทยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนงานเนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีเปิดช่องอื่นๆด้วยนะครับนะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเอี่ยวเกี่ยวข้องบางคนบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสร้างถนนสายหนึ่งนะครับนะก็ต้องมีชาวบ้านเข้าไปคอยเซ็นหรือตรวจรับว่าเอ้ยเป็นอย่างนั้นจริงเปล่าผมมองว่าอันนี้แค่ปลายทางนะครับแต่ตอนต้นทางเนี่ยทำไมไม่เปิดช่องให้ชาวบ้านเข้าไปด้วยน่าคิดเปิดแล้วจะทำให้เป็นจริงได้ยังไงไม่ใช่แค่รูปแบบเหมือนกับตำรวจก็ไปหาคนที่เส้นสายตำรวจมาเป็นคณะกรรมการตรงนี้จะทำยังไงผมคิดว่าในคณะกรรมการของภาครัฐเนี่ยนะครับเนี่ยควรจะมีประชาชนเข้าไปมีส่วนเป็นหุ้นส่วนตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่หมายความแค่เพียงว่าตัวระบบราชการเนี่ยจะถูกปิดกั้นเอาไว้แค่เพียงคนในระบบเท่านั้นมันควรเป็นระบบเปิดมากขึ้นเพราะระบบราชการเนี่ยมันต้องเปรียบเสมือนปลาทองในอ่างแก้วเลยนะครับให้คนมองเห็นได้รอบทิศทางให้โปร่งใสนะครับความโปร่งใสเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นพื้นฐานมากเลยผมยังคิดว่านี่มีความจำเป็นนะคือตอนนี้ตั้งแต่ระดับกรรมการตำรวจนะระดับตำรวจแห่งชาตินี่นะไปจนถึงระดับโรงพักก็เหมือนกับมีแต่มีเป็นรูปแบบแล้วก็ดึงใครมานี่ก็อีกประเด็นหนึ่งใช่ครับอาจจะต้องเพ่งเล็งไปถึงจุดนั้นให้ชัดด้วยนะว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างจริงจังได้ยังไงจริงใช่ครับแต่ลองนั่งนึกถึงภาพนี้นะครับในระบบศาลเนี่ยของต่างประเทศเองเนี่ยเขายังมีคณะลูกขุนซึ่งมาจากการแรนดอมหรือสุ่มมาจากชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายใดๆนะครับแต่ถูกคัดสรรเข้ามาถามว่าทำไมเขาถึงต้องคัดสรรคนเหล่านี้เข้ามาในระบบกันความยุติธรรมเหตุผลก็คือเขาต้องการความเป็นมนุษย์ในระบบการเมืองก็เหมือนกันคนที่อยู่ในระบบการเมืองเนี่ยต้องการเขาเรียกอะไร
มันต้องมีความเป็นมนุษย์ที่จะทำให้สังคมมันอยู่อย่างสันติสุขได้นะครับคือตอนนี้พอพูดเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะคนก็กังวลว่าซื้อเสียงกันตั้งแต่ทุกขั้นตอนเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องปฏิรูปพร้อมกันไปหลายอย่างนะอาจารย์ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเอามาเป็นคณะกรรมการดูแลตำรวจตรวจสอบก็ไม่รู้มาถูกซื้อมาเปล่าอีก อะไรประมาณแบบนี้นะครับอาจารย์คิดว่าตรงจุดตำรวจเฉพาะหน้าจะทำยังไงดีคือเราคุยกันมาเยอะเนี่ยไม่ใช่แก้ที่ตำรวจครับต้องแก้ที่โครงสร้างทางการเมืองตั้งแต่กฎหมายตั้งแต่นักการเมืองครับแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุลเฉพาะหน้าระยะผ่านทำไงดีอาจารย์ทั้งเรื่องการชุมนุมทั้งเรื่องไม่อย่าชุมนุมก็ตามเนี่ยทำยังไงดีการแก้ไขปัญหาเรื่องการแสดงบทบาทของตำรวจใช่ไหมฮะครับผมบอกตรงๆเลยว่าตำรวจต้องยึดบรรทัดฐานตามกฎหมายให้มากกว่านี้นะครับผมมองว่าภาพที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่ชี้ชัดว่าเอ๊ะการใช้อำนาจเนี่ยมันอยู่บนฐานของดุลพินิจส่วนบุคคลมากเกินไปผมถึงบอกว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายนะครับรวมไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมไปถึงเนี่ยหลักการจัดการกับผู้ชุมนุมที่อยู่บนฐานของหลักมนุษยธรรมนี่คือหลักการซึ่งเขาจะทำก็เมื่อเขามีจิตสำนึกแต่เรายังไม่มีโครงสร้างเพียงพอที่จะไปบีบว่าเขาต้องทำให้ถูกตามหลักการนะอาจารย์นะครับผมอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดด้วยครับอาจารย์มองว่าการตื่นตัวของมวลมหาประชาชนเนี่ยจะหนุนช่วยการปฏิรูปตำรวจได้มากน้อยขนาดไหนผมคิดว่ามันตั้งอยู่บนหลักการที่ประชาชนเนี่ยพยายามเข้ามาแสดงสิทธิความเป็นพลเมืองด้วยตัวเองมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้การปรับโครงสร้างทำได้ง่ายขึ้นถามว่าทำไมเหตุผลที่สำคัญก็คือชาวบ้านจะคอยสกัดกั้นและคอยรีเช็คแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่ตำรวจทำหรือองค์กรเหล่านี้เนี่ยทำนะครับนะมันถูกต้องอยู่บนฐานที่เหมาะสมแล้วหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้องค์กรเหล่านี้ต้องหันกลับมาทบทวนมากขึ้นนั่นคือไม่ใช่ว่าลักไก่นะครับไม่ใช่ลักไก่ครับเป็นความหวังมีข้อแนะนำจากอาจารย์ไหมครับที่ติดตามมาตลอดว่าไม่ว่าแก่ผู้ร่วมชุมนุมหรือว่าคนอื่นๆพวกเราท่านที่หวังการปฏิรูปน่าจะคิดอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีบทบาทยังไงมากขึ้นถ้าถามผมในวันนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าการแสดงบทบาทของภาคประชาชนนี่แสดงออกอย่างชัดเจนที่สุดนะครับนะแล้วก็กระทำอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามากเกินพอที่เกินพอจนกว่าที่มากพอจนรัฐบาลจำเป็นที่จะต้องพิจารณาแล้วนะครับในแต่มันสำนึกของคนทั่วไปนะใช่ครับ น่าจะเปลี่ยนได้แล้วน่าจะนะใช่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับดร.ชาญชัยจิตเหล่าอภรณ์นะครับได้ศึกษาเรื่องรัฐตำรวจมาเป็นเนื้อหาการศึกษาที่เข้มข้นเห็นทั้งต่างประเทศเห็นทั้งเมืองไทยและถ้าหวังการเปลี่ยนแปลงตำรวจได้จริงไม่ใช่ไปแค่ที่ตำรวจหรือองค์กรตำรวจนะครับเราต้องมองเห็นโครงสร้างทั้งหมดตั้งแต่กฎหมายตั้งแต่การเมืองรวมถึงความคิดจิตใจวัฒนธรรมของท่านๆเราๆกันนี้เองด้วยนะครับนี่เป็นส่วนสำคัญของความหวังในการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครับสวัสดีครับ